สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์บอกถึงการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ากรณีนักโทษเทวดาจะกลายเป็นจุดซับเติมความเสื่อมของรัฐบาลผสมกับการที่ไม่มีผลงานที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วซึ่งคนไทยรู้ดีว่านักโทษเทวดาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีไปจนถึงเจ้าหน้าที่จึงมีคำถามว่าถ้ามาถึงวันนี้นักโทษเทวดาได้ประโยชน์สมใจแล้วแต่ประชาชนได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันจากรัฐบาลหรือยังที่เลวร้ายที่สุดกรณีนักโทษเทวดาคือการส่งสัญญาณจากรัฐบาลสู่ประชาชนทำให้คนเข้าใจว่าโกงแล้วได้ดีซึ่งจะเป็นตราบาปติดตัวรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลเศรษฐาตลอดไปพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี2560ให้การลดโทษการพักโทษจะต้องผ่านคณะกรรมการอิสระและศาลไม่ใช่แค่เป็นอำนาจของคณะกรรมการราชทัณฑ์ภายในกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีความเข้มแข็งขึ้นและให้การบังคับตามคำพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าจะมีนายกรัฐมนตรี2คนหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษนายจุรินทร์บอกว่ามันมี2คนมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วที่สำคัญระวังว่าอย่าให้มี3คนจนเกินหน้าเขมรก็แล้วกัน